เดี๋ยววันนี้เราเอาลำนี้ลงน้ำกันนะครับแต่ว่าก่อนลงนะครับดูเบาะโคตรเลอะเลยนะครับแล้วจะให้บิ๊กโบ๊ทมันนั่งเบาะเลอะๆอย่างนี้นะครับไม่ได้นะครับมันต้องมีตัวช่วยนะครับไอริชของผมเดี๋ยวเรามาดูว่าไอริชทำความสะอาดเบาะได้ไหมนะครับส่วนใหญ่ผมจะให้ดูว่าทำความสะอาดเรือทำความสะอาดรถนะครับดูว่าทำความสะอาดเบาะได้ไหมถ้าทำความสะอาดเบาะได้ในรถเบาะรถก็ทำได้นะครับไอริชจริงๆผมเขาผสมไว้แล้วนะครับจริงอันนี้มันเข้มไปนิดนึงนะฮะต้องอ่อนกว่านี้ได้อีกหน่อยนึงไอริชใช้ง่ายๆนะครับถ้าสมมติว่าทำความสะอาดเบาะนะครับเราผสมใส่ขวดสเปรย์แบบนี้นะครับไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะขวดสเปรย์เนี่ยนะครับแล้วก็ฉีดให้ทั่วเลยเนี่ยตรงนี้เลอะๆนะครับนะครับตรงนี้เลอะๆเป็นคราบเลยแล้วก็ฉีดจริงๆถ้าทำความสะอาดจริงๆมันควรจะฉีดน้ำพรมน้ำไว้นิดนึงนะครับอันนี้ผมเอาสดๆไปแบบว่าขี้เกียจพอเราฉีดไอริชเสร็จใช่ไหมครับผ้าธรรมดาเลยครับที่เช็ดดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ฝังลึกเดี๋ยวค่อยมาซ้ำส่วนตรงอื่นเราก็ถูไปเลยครับเห็นไหมครับออกหมดนะฮะเนี่ยดำๆนี้นะครับเดี๋ยวดูนะเห็นไหมจะออกดีขึ้นนะครับเห็นไหมครับเริ่มขาวขึ้นตรงไหนที่มันเข้มๆเอ้ยตรงไหนที่มันเขาเรียกอะไรมันเลอะมากขึ้นแล้วก็ฉีดซ้ำไปอีกฉีดซ้ำแล้วก็ทิ้งไว้หน่อยหนึ่งนะครับฉีดไปทั่วๆคือพอผสมแล้วเนี่ยไอริชเนี่ยมันใช้นิดเดียวเองนะครับเห็นป่ะเช็ดแต่ต้องบอกก่อนนะครับตรงไหนที่มันแบบฝังลึกแน่นปักเนี่ยมันก็ไม่ออกหรอกนะครับแต่ว่ามันช่วยได้เยอะมากนะฮะฉีดตรงนี้ซ้ำนะครับที่ผมบอกว่ามันเป็นแชมพูสำหรับเรือเพราะว่ามันทำความสะอาดได้ทั้งไฟเบอร์นะครับที่เป็นสีนะครับแล้วก็เบาะได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือสแตนเลสนะครับโอเคเอาแค่คร่าวๆพอนะครับเอาแค่คร่าวๆพอแค่นี้เรือเราก็เบาะใหม่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าไอริชสูตรเข้มข้นนะครับที่จะเห็นโฆษณาในคลิปผมตลอดนะครับมันก็คือเอาไอริชผสมน้ำเท่านั้นเองครับสูตรเข้มข้นเดี๋ยวตรงนี้ใหม่แล้วเราก็ไปลองเรือกันได้ตัวเราจะได้ไม่เลอะนะครับแต่ตอนนี้ตัวเราจะเลอะกว่าเบาะแล้ว นี่มาดูโชว์อีกอันนะครับอีกอันนึงถ้าเป็นเบาะนะครับเห็นไหมครับดำปีหมามาตะกายเบาะหรือเปล่าไม่รู้นี่ดำเลยจำเราฉีดไอริชเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็เช็ดนะครับขาวขึ้นแล้วนะฮะขาวขึ้นแล้วขาวขึ้นแล้วคาบเงี้ยแล้วก็เช็ดไปครับเห็นไหมสรุปว่ามันใช้นิดเดียวเองนะครับต่อไปครับสแตนเลสส่วนมากเรือก็มีสแตนเลสใช่ไหมครับเห็นความหม่นไหมเราฉีดไอริชเข้าไปที่สแตนเลสนะครับเช็ดเอาตอนนี้น้ำในผ้าเริ่มเยอะนะครับฟองเริ่มมานะครับยังไงครับมันวาวเลยไหมครับเรียบร้อยนะครับโชว์แล้วครับไอริชประสิทธิภาพของมันไปลงเรือกันครับเดี๋ยวเราเอาเรือลงน้ำแล้วลองลำนี้กันว่าเป็นยังไงเจอกันในน้ำครับผมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเรือไอริชสูตรเข้มข้นThank you.
อนนี้เราอยู่บนเรือโปล่าแล้วนะครับขนาด23ฟุต2เครื่องผมเนี่ยเป็นคนชอบขับ2เครื่องผมว่ามันขับง่ายนะผมไม่รู้นะว่าคนอื่นคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ถ้าสมมติว่าในการที่เราจะแต่งเรือนะครับสมมติว่าเราอยู่กลางทะเลใช่ไหมครับลมมันพัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะแต่งให้หัวเรือไปทางนู้นนะครับเราไม่ต้องมานั่งหมุนพวงมาลัยเราใช้เครื่องบังคับเนี่ยนะครับเดินหน้าอันถอยหลังอันเนี่ยนะครับเรือมันก็จะหมุนอยู่กับที่แล้วรวมถึงการจอดด้วยนะครับการจอดในการแต่งการจอดอะไรเงี้ยผมก็จะใช้ไอ้พวกเครื่องเนี่ยในการจอดนะครับมันจะง่ายเห็นไหมมันจะหมุนผมก็แค่สลับไปสลับมาอยู่แค่เกียร์เนี้ยมันง่ายขึ้นนะครับรอบที่แล้วผมทำโพลเอาไว้นะครับให้ออกความเห็นกันนะครับเรือ2เครื่องกับเครื่องเดียวนะครับแต่เครื่องเดียวใหญ่กว่านะมีห้องนะในราคาที่เท่าๆกันเนี่ยเลือกลำใครจะเลือกลำไหนนะครับโอ้โหคอมเมนต์เป็นร้อยเลยนะครับก็ความเห็นแตกต่างนะครับแต่วันนี้ผมให้ดูโปล่า2เครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันออกตัวมันวิ่งเป็นยังไงนะครับเสียงเครื่องนิ่มมากได้ยินเสียงเปล่าไม่รู้เนี่ยถ้าผมอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราดูออกตัวกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยให้ดูว่ามันมีอะไรในนี้บ้างนะครับจอดแล้วค่อยถ่ายนะตอนนี้เราลองขับวิ่งกันก่อนผมเร่งแล้วนะมาโอ้ขึ้นน้ำเร็วมากนะครับเพราะว่าท้องมันเยอะนะครับนิ่งมากเนี่ยขึ้นน้ำแล้วเดี๋ยวผมให้ดูว่าขึ้นน้ำรอบที่เท่าไหร่นะครับความเร็วเดินทางก็รอบอยู่ตอนนี้คือรอบอยู่ที่ 4,000 นะครับ 4,000 รอบก็ความเร็วเดินทางก็น่าจะว่า 4,200 4,300 อย่างเงี้ยนะน่าจะกำลังดีเดี๋ยวผมลองเล่นไปได้ 4,200 4,300 ให้ดูอาจจะเร็วไปด้วยซ้ำเนี่ยประมาณ 4,200 นะครับถือว่าใช้ได้เลยรอบเดินทางความเร็วขนาดนี้นะครับ30กว่าไมล์30ไมล์นิดๆลำนี้มีทิมแท็บด้วยนะครับทิมแท็บก็คือเป็นครีบอยู่ด้านหลังเรือนะครับสำหรับแต่งบาลานซ์เรือนะครับอยู่ด้านนี้ก็สามารถแต่งเรือได้นะเวลาเรือโดนคลื่นเรือโดนอะไรนะครับหรือว่าน้ำหนักเรือไม่เท่ากันอะไรเงี้ยวางถังน้ำแข็งไปด้านนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความเร็วสูงสุดกันนะครับรอบสูงสุดเรือที่ดีต้องกล้าวิ่งสูงสุดให้ดูนะครับรอบสูงสุดให้ดูถึงจะแน่นอนนะครับถ้าแบบติดเครื่องอยู่กับที่แค่เดินเบาอย่างนี้ยังถือว่าไม่ชัวร์นะครับวิ่งดีต้องความเร็วสูงสุดรอบสูงสุดเท่านั้นนะครับเวลาเช็คเครื่องตอนนี้ 5,000 กว่าแล้วนะครับ 6,000 แล้ว 6,000 รอบไม่ได้จับ GPS นะครับถือว่าเร็วเลยล่ะสำหรับเรือตกปลานะครับอัตราเร่งดีมากนะครับกดปุ๊บเนี่ยมาเลย2เครื่องนะครับคือมันเป็นข้อดีของ2เครื่องนะครับอัตราเร่งมันจะดีโอ้วันนี้เจ็ตสกีเยอะจังวิ่งกันฝักไฝนะครับไปเดี๋ยวเราไปจอดแล้วเราก็จะเปิดดูกันทุกซอกทุกมุมนะครับของเรือลำนี้นะครับเผื่อกันให้ทั้งหมดนะครับนี่คือเราขับไปเปิดไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะปลิวครับด้วยความที่มันเป็นเรือ23ฟุตนะครับขนาดมันก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับช่องมันเลยจะเยอะมากเลยลำนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูช่องแรกเลยยังไม่ดูช่องดีกว่าดูที่นั่งดีกว่าตรงนี้นั่งตกปลาได้สบายนะครับถ้าใครเสี่ยงยืนก็ยืนบนนี้ได้นะครับแต่น่าจะตกน้ำมากกว่านะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นราวแบบขึ้นมาสูงๆนะครับช่องแรกเลยนะครับจากสมอนะครับมันก็จะมีที่เก็บเชือกเนี่ยอันนี้ลงมานะครับ
แล้วมันก็จะลงไปอยู่ในห้องสมอนี่ซึ่งที่เปิดเซอร์วิสสมอห้องสมอก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นเชือกเก็บลงไปข้างในนี้นะครับจะเป็นห้องสมอสมอตัวนี้ก็จะมีตัวล็อกนะครับเซฟตี้ไม่ให้มันหลุดแล้วก็ติดคาสมอไอ้นี้ไว้อย่างนี้เลยนะครับส่วนลงมาตรงนี้ต่อจากห้องสมอนะครับลงมาก็เป็นห้องเก็บของครับมันผมเรียกว่าเป็นห้องเก็บของดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะใส่ชูชีพใส่อะไรเงี้ยอยู่ในห้องนี้มันก็จะมีรูระบายน้ำออกมาจากช่องนี้ด้วยครับเผื่อมีน้ำเข้านะครับแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยเข้าครับคือเวลาน้ำมันลงมาใช่ไหมเนี่ยดูทางน้ำนะพอน้ำมันลงมานี่พอไหลเข้านี่นะครับมันก็จะมีน้ำออกมาทางนี้นะครับมันก็จะไม่ไปเข้าห้องข้างใต้นี่จากทางนี้ได้นะครับพอลงมาปุ๊บก็อีกห้องนะครับหลายห้องมากก็ยังไม่ใช่ห้องขังเหยื่อนะครับก็ยังเป็นห้องเก็บของอยู่ใส่น้ำแข็งใส่ปลาได้นะครับมันทำเป็นพลาสติกเป็นโมขึ้นมาเลยอันเดียวเลยนะครับต่อไปด้านนี้น่าจะเราไม่ผิดก็จะเป็นกระติกน้ำนะครับก็จะใส่น้ำดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนมากก็จะไว้ตรงนี้กันหลังคาอลูมิเนียมนะครับหลังคาอลูมิเนียมของนอกเลยนะมาดูเกจครับผมด้วยความที่เป็น2เครื่องนะครับมันก็จะมีวัดรอบ2ตัวแน่นอนเพราะว่าคนละเครื่องกันนะครับเครื่องซ้ายเครื่องขวานะครับทริมก็ต้องมี2ตัวนะครับแบตเตอรี่2ลูกน้ำมันความเร็วแค่นี้ครับจบสำหรับเกจนะครับแล้วก็ระบบไฟระบบน้ำต่างๆจะอยู่ที่นี่หมดเลยข้างในนี้ตรงนี้จะเป็น GPS นะของนอกแต่ว่าไม่รู้ว่าในไทยจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวเราต้องลองดูกันในนี้ก็จะเป็นพวกซาวเดอร์วิทยุเครื่องเล่นเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเก็บถูกเก็บกันน้ำอยู่ในนี้นะครับเรามาดูกันต่อนะครับว่ามีอะไรเอ้ยเดี๋ยวลำนี้เห็นอย่างนี้นะครับเวลานั่งเนี่ยเวลาเรายืนขับเนี่ยถ้าสมมติมันมองทัศนวิสัยไม่ดีนะครับมันมีที่เหยียบให้นะครับให้เราขึ้นไปอยู่เหยียบแล้วก็นั่งอยู่บนนี้นะครับมันก็เราก็จะดูทัศนวิสัยได้สูงขึ้นนะครับหรือว่าเรายืนอย่างเงี้ยมันจะมองได้ไกลขึ้นนะครับสูงปรี๊ดเบาะตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นเบาะอย่างนี้แล้วมีที่เสียบคันเบ็ดนะครับแล้วก็ที่เก็บของตกปลาด้วยนะครับพวกอุปกรณ์ตกปลาต้องพูดจริงๆว่าผมก็ไม่เคยเปิดหรอกนะไอ้ลำเนี้ยก็จะเป็นที่ใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับด้านนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับเสียบกล่องเบ็ดนะครับมันจะมีอยู่กี่ช่องอ่ะ1 2 3ชั้นนะครับไอ้กล่องเบ็ดที่เป็นแบบเสียบๆของพาโน่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ3ชั้นสำหรับเรือตกปลาขาดไม่ได้ก็คือห้องขังเหยื่อนะครับเบลเลอร์เลยนะครับห้องนี้ดูครับใครมาเปิดน้ำห้องขังเหยื่อเนี่ยมีเหยื่อด้วยห้องขังเหยื่อใหญ่มากนะครับลำนี้เบลเลอร์นะครับเบลเลอร์ต่อมาอันนี้อะไรวะเนี่ยเขียงมั้งเขียงไหมเขียงไหมไม่ใช่เขียงนะครับมันคือซิงค์น้ำดูดีๆคือมันคือซิงค์น้ำนะครับที่ซิงค์น้ำก๊อกน้ำก็ต้องอยู่ข้างๆกันนะครับเพื่อจะล้างนะครับผมปิดปั๊มไปแล้วก็จะเป็นอันนี้คือมาจากน้ำจืดนะครับน้ำจืดในท้องเรือนะครับซึ่งลำนี้จะมีถังน้ำจืดด้วยนะครับที่เสียบคันเบ็ดมีที่ตรงนี้แล้ว2อันนะครับก็คือสำหรับเก็บนะครับด้านบนก็จะมีให้อีกนะครับด้านข้างไว้ลากเหยื่ออีก4จุดเลยนะครับก็คือข้างละ2จุดตรงกลางนี่ได้อีกนะครับก็ลากกันเข้าไปนะครับเยอะเลยคิดว่าที่คันเบ็ดแบบปักๆแค่นี้ก็น่าจะพอสำหรับเรือไซส์23ฟุตนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่พอเขาก็มีด้านข้างนี่ให้อีกนะครับเสียบด้านข้างนี้ได้อีกพอเสียบด้านข้างแล้วสังเกตไหมครับมันจะมีเหล็กตรงนี้มันจะมีสแตนเลสด้านข้างเนี่ยนะครับจุดประสงค์เขาไว้สำหรับให้เราตกปลาให้เราเกี่ยวนะครับเราจะได้ไม่ล้มใช้แบบไม่รู้มั่ว นอกจากช่องที่เก็บของเยอะๆหรือว่าจะเก็บปลาเยอะๆแล้วเขาจะมีห้องเก็บปลาโดยเฉพาะของเขาอีก2ข้างนะครับก็จะมี2ข้างเลยนะครับก็จะเป็นช่องแบบแนวยาวนะครับก็คือเก็บปลาทั้งตัวนะครับยาวช่องนี่มันยาวไปนู้นเลยนะเข้าไปในนู้นเลยนะครับคือเก็บปลาแบบตัวใหญ่ๆยาวๆนะครับก็จะเป็นช่องน้ำแข็ง
ใส่น้ำแข็งเพื่อเก็บปลาก็จะมีรูระบายน้ำอะไรเรียบร้อยช่องนี้อีกให้ดูอีกนิดก็ได้พวกนี้นะครับจะเป็นช่องเซอร์วิสนะครับเป็นพวกเก็บแบตเตอรี่เก็บอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่พวกช่องนี้นะครับมีทั้งสองด้านเลยนะครับประตูเปิดออกด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังกันอ่ะดูอย่างนี้ด้านหลังก็จะมีช่องเซอร์วิสตรงนี้อีกนะครับอีกช่องนึงแล้วก็ไอ้แท่งๆที่เห็นก็คือบันไดนะครับเก็บบันไดขึ้นมาอย่างนี้นะครับเวลาวางก็จะเอาเข้าไปเสียบพวงมาลัยเป็น power นะครับแล้วก็ใช้ตัวชักให้มันทำงานคู่กันนะครับซึ่งเมื่อกี้เห็นพวงมาลัย power นี่แล้วพวงมาลัยถือว่าไม่หนักนะครับที่ผมลองขับเมื่อกี้พวงมาลัยถือว่านิ่มนวลเลยนะครับแต่ชอบเสียงเครื่องมากเลยผมไม่รู้ว่าในคลิปจะได้ยินหรือเปล่านะเสียงเครื่องนุ่มมากเครื่องรู้สึกจะประมาณ100กว่าชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดไม่เกิน200ดีกว่าเอาแน่ๆนะครับสภาพเครื่องดีมากมีห้องน้ำนะครับมีห้องน้ำให้ก็คือจะอยู่ที่ใต้คอนโซลนี้นะครับก็เราก็จะเปิดที่นี่ก็จะเป็นประตูบานพับนะครับพวกนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับพวกแผงฟิวต่างๆก็จะอยู่ในห้องนี้นะครับแต่ว่าที่ยังไม่เห็นสุขภัณฑ์เพราะว่าสุขภัณฑ์ไม่ได้ใส่นะครับเจ้าของเดิมเขาไม่ได้ใส่ส่วนมากเรือนอกมาถ้าเป็นเรืออย่างเงี้ยเอ้ถ้าเป็นห้องอย่างเงี้ยเขาก็จะใส่สุขภัณฑ์แบบยกทิ้งนะครับบ้านเราก็คงไม่ได้ใส่ก็ใครอยากติดสุขภัณฑ์ก็ติดแบบไฟฟ้าติดแบบอะไรอย่างนี้ไปเลยดีกว่านะครับผมจริงๆแล้วเรือตกปลานะครับส่วนใหญ่เลยนะครับอุปกรณ์ไอ้พวกเบาะเบอร์อะไรมันจะไม่เยอะนะครับสำหรับยืนสำหรับเหยียบนะครับส่วนใหญ่ที่เขามีให้ก็คือช่องนะครับช่องเขาจะมีให้มหาศาลมากเลยนะครับก็คือทั้งท้องเลยแทบเป็นช่องทั้งหมดนะครับสำหรับเก็บปลาเก็บของเพราะนักตกปลาของเยอะนะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับก็จะรู้ราคานะครับผมไม่ได้บอกล่วงหน้านะครับส่วนมากคนถามเรื่องราคาผมราคาเท่าไหร่ส่วนมากดูไม่จบนะครับราคาลำนี้คือ 1,250,000 บาทนะครับผมรวมเทรลเลอร์นะครับรวมทะเบียนครบหมดนะครับแต่ว่าไม่รวมใบขับขี่นะครับใบขับขี่ท่านต้องมีเองนะครับแต่ว่าจะมีทะเบียนให้มีเทรลเลอร์อลูมิเนียมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ให้ดูเรือโปล่าทั้งลำแล้วนะครับหมดทุกซอกทุกมุมแล้วนะครับก็เหลือเครื่องเสียงที่ไม่ได้พูดก็คงไม่ต้องอะไรกันมากนะครับเครื่องเสียงมันก็มีแปะมาอยู่กับจากนอกอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ติดในไทยนะครับเรือลำนี้นอกทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้มีอะไรติดเพิ่มในเมืองไทยนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วพบกันเรือลำหน้านะครับบ๊ายบายครับผมย้ายเดี๋ยวอีกนิดนึงครับฝากไอริสด้วยนะครับสำหรับล้างเรือนะครับมันดีแน่นอนนะครับผมบ๊ายบายเจอกันครับ